สวัสดีครับผมองครับตอนนี้ขมาวครับตอนนี้คุณกำลังชม555 Infinity ครับเย้สวัสดีครับผมพืชซีตัวแสบนะครับการพิสูจน์ของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทำการทดลองระดับโลกเลยนะครับคือมันเคยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อว่าดร.มาซารุ อิโมโตะนะครับเขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับคำพูดครับว่าคำพูดของเราเนี่ยมันจะมีผลต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากขนาดไหนนะครับโดยเขาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำครับเขาเอาน้ำมา2ขวดนะครับขวดนึงพูดสิ่งดีๆใส่น้ำครับเช่นฉันรักแกฉันต้องการแกน่าที่สุดเลยอีกคนหนึ่งพูดคำหยาบใส่ครับแบบอีนี่ไอ้ชั่วอะไรประมาณนี้ครับคือพูดด่าครับทีนี้ครับเขาเอาน้ำสองขวดเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซครับแล้วออกมาส่องด้วยกล้องครับปรากฏว่าน้ำขวดที่เขาพูดดีๆด้วยครับมีผลึกเรียงตัวกันที่สวยงามมากนะครับส่วนน้ำอีกขวดที่เขาด่าเข้าไปนะครับเป็นแบบรูปผลึกมันจะแบบเละๆตุ้มเป๊ะแบบไม่สวยและสีแบบแปลกๆไปเลยครับซึ่งงานทั้งสองขวดนี้นะครับมันมาจากที่เดียวกันแช่ช่องฟรีซอันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าด้วยคำพูดที่เราใส่เข้าไปนะครับทำให้ผลึกของน้ำเนี่ยมันออกมาแตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและไม่ใช่แค่เพียงคำพูดเท่านั้นนะครับที่ดร.อิโมโตะทดลองนะครับเขายังได้ทดลองเกี่ยวกับการเอาเพลงให้ฟังหรือว่าสวดมนต์ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะทำแบบไหนก็ตามผลที่ได้ออกมาก็จะแตกต่างกันทั้งหมดเลยนะครับเช่นฟังเพลงคลาสสิกเพลงเพราะๆกับอีกเพลงเป็นเพลงเมทัลเพลงแบบหนักๆผลึกออกมาก็แตกต่างกันหรือว่าที่สวดมนต์กับไม่สวดมนต์นะครับสวดมนต์ก็ผลึกแบบสวยนะครับเป็นแบบรูป6-8เหลี่ยมที่ผมเห็นเลยนะครับแล้วก็อีกอันที่ไม่สวดมนต์ก็จะเป็นแบบยีๆเล็กๆอะไรไม่รู้นะครับซึ่งจากการทดลองนี้นะครับดร.อิโมโตะก็ได้ออกมาสรุปว่าคำพูดของคนเนี่ยมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับรวมไปถึงมนุษย์เรานี้ด้วยนะครับนึกภาพออกมั้ยครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบของร่างกายถึง 70% เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดแย่ๆใส่คนอื่นนะครับเขาก็จะรู้สึกแย่อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดดีใส่คนอื่นครับเขาก็จะรู้สึกดีเหมือนกับผลึกของน้ำที่ดร.อิโมโตะได้ทดลองดูนั่นแหละครับทีนี้พอการทดลองของดร.อิโมโตะดังมากๆนะครับก็มียูทูบเบอร์หลายคนเลยนะครับในต่างประเทศนะครับในไทยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะครับในต่างประเทศมีคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ทำครับปรากฏลองทำครับแต่เขาทำกับข้าวครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเขาก็เอาข้าวเนี่ยใส่ขวดโล2ขวดอย่างนี้ครับขวดนึงเขียนว่ารักอีกขวดนึงเขียนว่าเกลียดแต่เขาไม่เป็นสายกินนะครับคือเลิฟเพจนะครับเขาเอาข้าวใส่ไว้แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาทิ้งไว้เท่าไหร่นะครับเพราะในหลายๆคลิปที่ผมดูนี่เขาไม่ได้บอกถึงระยะเวลานะครับแต่พอเราที่เข้ามาเปิดดูใหม่ครับปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่าขวดโหลที่เขียนว่ารักนะครับข้าวมันยังแบบเป็นสีขาวเหมือนเดิมปกตินะครับส่วนขวดที่เขียนว่าเกลียดครับข้าวขึ้นลาครับมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อมากๆนะครับซึ่งในหลายคลิปเขาก็บอกว่าการทดลองนี้มันได้ผลจริงๆนะครับแต่ผมดูแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับโอเคคำพูดเรามันอาจจะมีผลต่อคนได้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะคนมีชีวิตจิตใจครับแต่กับข้าวเนี่ยครับผมค่อนข้างไม่เชื่อครับว่าทำไมข้าวถึงจะไม่ขึ้นลาได้ครับโดยที่เราแค่พูดดีกับพูดไม่ดีใส่มันเท่านั้นเหรอครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ครับว่าถ้าเกิดเราเอาข้าวใส่ในโหล2โหลเนี่ยแล้วเราพูดดีกับพูดไม่ดีใส่มันเนี่ยผลการทดลองมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะต้องเอาข้าวใส่ขวดโหลทั้ง2ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูข้าวก่อนนะครับนี่ครับนี่คือข้าวใหม่ๆเลยนะครับร้อนยังมีไออยู่เลยครับนี่คือข้าวใหม่ๆเลยนะครับผมเพิ่งหุงเสร็จเมื่อตะกี้นะครับตักข้าวลงไปในโหลทั้ง2โหลนะครับโอเคครับนี่ครับข้าวใส่ไปทั้ง2ขวดโหลแล้วนะครับนี่ครับขวดที่เขียนว่ารักเห็นไหมครับกับขวดนิดนึงครับส่วนขวดที่เขียนว่าเกลียดนะครับนะครับผมใส่ไว้ทั้ง2โหลนะครับทีนี้ผมจะลองพูดใส่ครับทั้ง2โหลครับขวดนี้ผมจะพูดดีๆพูดเพราะๆขวดนี้ผมจะพูดแบบหยาบคายแล้วก็ด่าเลยครับเอาทีละขวดเอารักก่อนนะครับฉันรักแกนะโอ้ยแม่ข้าวขาวนวลแกนี่มันสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยยังไงเดี๋ยวอยู่ในโหลก็อยู่ดีๆนะฉันคงคิดถึงแกมากเลยนะจุ๊บเลยครับจุ๊บเข้าเลยฉันรักแกนะรีบปิดฝาครับเดี๋ยวคำพูดดีๆมันจะระเหยออกไปครับนี่ครับขวดรักนะครับตัวนี้ขวดที่เขียนว่าเกลียดนะครับโอ้ยไอ้ข้าวหัวดอทำไมนี่มันฉันเห็นหน้าแกฉันอยากจะกระทืบจริงๆเลยแกแม่งไม่น่าเกิดมาบนโลกใบนี้เลยฮะมึงจะมีชีวิตขึ้นมาทำไมวะเนี่ยโหยไอ้ข้าวทุเรศไอ้ข้าวชั่วไอ้ข้าวเลวนี่ครับรีบปิดเดี๋ยวคำด่ามันกระเด็นออกมาครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับว่าข้าวผมใส่ในขวดโหลทั้งสองครับอันนี้คนนี้รักคนนี้เกลียดนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ในที่ที่เก็บการทดลองของผมนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผมจะมาดูเรื่อยๆแล้วกันเหมือนในคลิปก่อนนะครับคือผมอยากให้มันเห็นผลนะครับการเห็นผลของมันก็คือสมมติว่าผ่านไป5วันอย่างนี้ครับผมลองมาหยิบดูถ้ามันยังขาวอยู่ทั้งคู่ก็ไว้ต่อครับแต่สมมติว่าคนที่เกลียดปุ๊บมันขึ้นลาก่อนเงี้ยแปลว่าใช่เลยครับแล้วว่ามันได้ผลจริงๆครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเก็บไว้นะครับแล้วจะมาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมๆกันเลย
นะครับนี่ครับและที่เก็บการทดลองก็ที่เดิมของผมนะครับเป็นบนตู้นี้ครับที่ผมเก็บบนตู้นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่เก็บเนี่ยครับที่เก็บน้ำผึ้งที่เก็บไวน์เก็บอะไรต่างๆนานานะครับค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรมายุ่งนะครับผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับขวดนี้เกลียดนะครับโอ้ยมาตบเลยเกลียดนี่ขวดนี้รักครับโอ้ฉันรักแกนะมาตีกันนะนี่นะครับผมจะไว้อย่างนี้ครับไว้ใกล้ๆกันเลยครับผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกครับผมจะมาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับเป็นไงก็ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับสามวันแล้วครับเรามาดูกันครับเฮ้ยเหลือเชื่อว่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันชัดๆดีกว่านะครับนี่ครับตอนนี้ขวดโอทั้งสองที่ผมใส่ความรักและความเกลียดลงไปอยู่ตรงหน้าผมดีแล้วนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเอ้ยเหลือเชื่อนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับเอาขวดที่เกลียดก่อนแล้วกันนะครับดูนะครับที่ผมเขียนว่าเกลียดที่ผมด่าไปตอนต้นนะครับดูครับนี่ครับข้าวมันเริ่มเหลืองๆนะครับแล้วมีจุดที่สำคัญตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันขึ้นลาแล้วครับขึ้นลาเป็นวงใหญ่มากเลยครับนี่ครับมันยังมีแค่วงเดียวครับแต่คือข้าวเนี่ยผมมองมันไม่เห็นเป็นสีเหมือนเดิมครับมันออกเหลืองๆออกแบบน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับนี่ดูครับนี่ขึ้นลาวงใหญ่มากครับนะครับโอ้แล้วดูอีกขวดนึงครับขวดที่เขียนว่ารักนะครับที่ผมพูดดีๆกับมันนะครับนี่ครับรักนะครับดูรอบๆนะครับเห็นไหมครับไม่มีการขึ้นลาเลยแม้แต่น้อยครับแต่ถึงไม่ได้ขึ้นลานะครับแต่ว่าข้าวมันก็ไม่ได้ดูใหม่ไม่ได้ดูขาวสะอาดเหมือนเดิมครับมันก็ดูออกเหลืองๆนิดๆเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าเราทิ้งไว้3วันนะครับข้าวที่ไหนมันจะอยู่ได้นานๆใช่ไหมครับแต่คือถามว่ามันขึ้นลามั้ยมันไม่ขึ้นลาครับมันไม่ขึ้นลาเหมือนในขวดโหลที่ผมใส่ความเกลียดลงไปนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับเอาขวดเกลียดก่อนกันนะครับนี่ครับดูครับดูไม่ออกว่าเป็นข้าวเลยใช่ไหมครับมันดูแบบเป็นมีความแบบคล้ายๆเป็นใยแมงมุมเป็นอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นลานะครับน่าจะเป็นเชื้อราเนี่ยนะครับเปิดโอ้โหกลิ่นเหม็นมากผมขออนุญาตปิดก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับนี่คือขวดที่เกลียดนะครับตรงที่ขึ้นลาตรงนี้นะครับข้างในมันข้างบนนี้มันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันขึ้นด้านข้างนี้นะครับแต่ผมปิดก่อนนะครับเหม็นมากอย่ามาดูขวดที่ผมเขียนว่ารักนะครับที่ผมใส่ความรักเข้าไปนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับยังเห็นข้าวเป็นเม็ดๆอยู่ครับรอบๆมันจะเป็นเหมือนไข่ใยแมงมุมเหมือนกันนะครับแต่ก็คือไม่มีขึ้นลาเป็นจุดดำๆเลยครับมันจะเป็นแบบนี่ครับขอบๆข้างๆบางส่วนยังใหม่อยู่เลยครับแสดงว่ามันก็น่าจะได้ผลจริงๆนะครับคำพูดของเราน่าจะมีผลต่อข้าวที่ผมทดลองในขวดโหลนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปนะครับว่าการทดลองของดร.อิโมโตะที่เขาบอกว่าคำพูดของเราเนี่ยมันมีผลต่อสิ่งรอบตัวเรานั้นเป็นความจริงครับโดยการทดลองกับข้าวเนี่ยครับเหมือนยูทูบเบอร์หลายคนในต่างประเทศที่ทำนะครับมันทำได้ผลจริงๆนะครับข้าวที่ใส่ในโหลแห่งความเกลียดนี้ขึ้นลาเป็นจุดดำๆนะครับส่วนข้าวที่ใส่โหลแห่งความรักยังไม่เท่าไหร่ครับเรียกได้ว่ามันบูดช้ากว่านะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อมากๆนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อนๆดูวิดีโอนี้แล้วเก็บเอาไปคิดกันนะครับว่าต่อไปนี้เพื่อนๆจะพูดกับคนอื่นว่าอย่างไรนะครับจำไว้แค่ว่าคำพูดของคนมีผลต่อคนอื่นแน่นอนครับนี่ขนาดเป็นการทดลองกับข้าวนะครับแต่ถ้าเราพูดกับคนนี่ครับยกอย่างให้ฟังนะครับสมมติเวลาเราไปเจอใครสักคนเนี่ยแล้วคำทักทายของเราเป็นอุ๊ยวันนี้คุณหน้าตาดูสดใสจังเลยหน้าตาเราลื่นมาแต่ไกลเชียวนะมีความสุขใช่ไหมล่ะกับอีกคนนึงคุณทักเขาว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าเธอหมองจังเอาแค่นี้ครับเอาแค่แบบพื้นๆเล็กๆไม่ต้องแบบด่าเป็นคำหยาบคายมากมายนะครับแค่นี้ความประทับใจแรกเจอที่เขาเจอกับคุณมันก็แตกต่างกันแล้วครับตรงจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่าคำพูดของเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำร้ายใครคนหนึ่งได้และก็สามารถให้กำลังใจใครอีกคนหนึ่งได้เช่นกันนะครับยังไงก็จงระวังคำพูดไว้ให้ดีนะครับและผมก็หวังเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์หรือว่าเขาคิดอะไรไปจากการทดลองอันนี้ของผมนะครับเช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากให้ผมมาทำคลิปพิสูจน์อีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับยิ่งเป็นเรื่องอะไรที่มันเหลือเชื่อแบบนี้ได้ยิ่งดีเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับ555 Infinity นะครับผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับส่วนข้าวนี้นะครับผมจะยังเก็บต่อไปครับเพื่อนๆเข้าไปติดตามผมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับผมจะเก็บไว้สักประมาณน่าจะเดือนนึงนะครับลองดูกันว่าผ่านไปเดือนนึงแล้วเนี่ยขวดที่รักกับขวดที่เกลียดเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือว่ามันจะบูดเน่าเสียเหมือนกันเพื่อนๆเข้าไปติดตามดูได้ใน Facebook Fanpage 555 Infinity นะครับสำหรับวันนี้ผมและการทดลองสุดเหลือเชื่อนี้ขอลาไปก่อนนะครับจงจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่าสิ่งที่คุณรู้จากปากคนอื่นไม่จริงต้องเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้หรอกนะครับสวัสดีครับฉันรักแก